10อาหารที่ควรกินทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีรีบหามากินด่วนสุขภาพดีห่างไกลโรคอาหารที่ควรรับประทานทุกวันคืออาหารที่จำเป็นต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันคืออาหารที่ร่างกายควรต้องได้รับทุกวันกินอาหารเป็นยาคือกินอาหารที่ดีถือว่าได้ยาดีให้กับร่างกายเพียงแค่รู้จักเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นประจำรับประทานอย่างต่อเนื่องอาหารที่ดีไม่จำเป็นต้องราคาแพงแต่อาหารที่มีโทษบางอย่างอาจมีราคาแพงยิ่งกว่าฉะนั้นอาหารที่ควรรับประทานให้ได้ทุกวันมีดังต่อไปนี้ 1. นมมีส่วนประกอบของโปรตีนคุณภาพสูงและนมยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นสำคัญต่อร่างกายนมมีสารอาหารจำนวนมากหลากหลายอย่างที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนมจึงทำให้สามารถป้องกันโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะนมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงทำให้กล้ามเนื้อซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพได้อย่างรวดเร็วเพราะนมมีกรดอะมิโนที่จำเป็นในการสร้างบำรุงกล้ามเนื้อโดยเฉพาะการดื่มนมพร่องขาดมันเนยได้ประโยชน์แต่ไม่ทำให้อ้วนโดยเฉพาะวัยผู้ใหญ่ควรดื่มนมถั่วเหลืองที่มีแคลเซียมสูงเป็นประจำให้ได้ทุกวันการดื่มนมทุกวันเสริมสร้างโครงกระดูกให้แข็งแรงป้องกันกระดูกพรุน 2. ไข่ไข่เป็นอาหารโปรตีนคุณภาพสูงทำให้ได้พลังงานสูงไข่ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนปริมาณสูงที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้กรดอะมิโนจำเป็นต้องใช้สำหรับซ่อมแซมร่างกายและที่สำคัญไข่เป็นแหล่งของแร่ธาตุวิตามินที่สำคัญประโยชน์ต่อร่างกายและสมองได้แก่ธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสและวิตามินเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 B2 B6 วิตามิน D วิตามิน E เลซิทินลูทีนและโคลีนซึ่งจำเป็นต่อการเสริมสร้างเซลล์สมองและเสริมสร้างร่างกายสุขภาพดีแข็งแรงที่ควรรับประทานให้ได้ทุกวัน 2. ปลาปลาเป็นอาหารบำรุงสมองกินปลาแล้วฉลาดเพราะเนื้อปลาเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายมีประโยชน์ต่อร่างกายปลายังให้โปรตีนสูงนอกจากนี้เนื้อปลายังมีโอเมก้า3คือกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายขาดไม่ได้สำคัญต่อโครงสร้างร่างกายการทำงานของสมองตับระบบประสาทที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และเรทินารวมทั้งยางช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลที่ไม่ดีให้ลดลงได้โดยเฉพาะปลาที่มีโอเมก้าสูงได้แก่ปลาทะเลปลาเซลมอนปลาทูน่ารวมถึงปลาน้ำจืดเช่นปลาสวายปลาสลิดเป็นต้นเราจึงควรรับประทานสลับกันไปทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำทะเล 4. ถั่วการรับประทานถั่วทุกวันนักวิจัยพบว่าการรับประทานถั่วจำนวนครึ่งกำมือทุกวันทำให้อายุไขของเรายืนยาวมากยิ่งขึ้นจากการศึกษาพบว่าการรับประทานถั่วทุกวันติดต่อกันวันละ10-15กรัมหรือครึ่งกำมือทุกวันเป็นเวลา10ปีพบว่าถั่วมีกรดไขมันจำเป็นวิตามินหลากหลายชนิดและสารต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยลดความเสื่อมก่อนวัยของร่างกายชะลอความแก่ของเราได้นั่นเองฉะนั้นผู้ที่รับประทานถั่วลดความเสี่ยงการเกิดโรคเพราะ
ระดับคอเลสเตอรอลลดต่ำลงระดับน้ำตาลในเลือดลดลงและถั่วยังเป็นแหล่งของธาตุเหล็กส่งผ่านออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายได้เป็นอย่างดี 5. ส้มหรือฝรั่ง1ผลหรือมะนาวครึ่งซีกควรรับประทานให้ได้ทุกวันจะทำให้แต่ละวันได้รับความสดชื่นมีชีวิตชีวาจากรสเปรี้ยวของธรรมชาติโดยตรงผลไม้รสเปรี้ยวมีวิตามินซีสูงดีต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระและมีไฟเบอร์สูงช่วยระบบขับถ่ายช่วยป้องกันเซลล์ผิวจากการถูกทำลายช่วยสร้างคอลลาเจนในร่างกายช่วยลดและชะลอการเกิดริ้วรอยช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสเป็นธรรมชาติฟื้นฟูบำรุงผิวที่แห้งกร้านและนอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์สูงจึงช่วยระบบขับถ่ายและรับประทานส้มเป็นประจำทุกวันยังช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วย 6. คะน้าคะน้าหรือผักใบเขียวโดยเฉพาะส่วนยอดของผักใบเขียวผักคะน้ามีวิตามินช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อสร้างภูมิต้านทานที่ดีให้กับร่างกายเพราะมีแคลเซียมเสริมสร้างการทำงานของกระดูกมีสารเบต้าแคโรทีนสูงช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเพราะผักคะน้าผักใบเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกต้านมะเร็งยับยั้งสารก่อเกิดมะเร็งคะน้าผักใบเขียวช่วยเสริมการทำงานของเอนไซม์ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ปรับสมดุลฮอร์โมนปรับสมดุลร่างกายลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารรักษาโรคภูมิแพ้รักษาโรคหวัดช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางและช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน 7. บรอกโคลีบรอกโคลีถูกยกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดของผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงคือมีสรรพคุณต้านมะเร็งลดไขมันคอเลสเตอรอลป้องกันโรคข้อเสื่อมและบรรเทาอาการโรคเบาหวานได้อีกด้วยบรอกโคลีอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญมากมายเช่นวิตามินซีวิตามินเอวิตามินเคกรดโฟลิกโพแทสเซียมกากใยอาหารและยังมีโปรตีนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผักชนิดอื่นๆนอกจากนี้บรอกโคลีมีสารเบต้าแคโรทีนสูงบำรุงสายตาและมีสารช่วยต่อต้านมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและวิตามินเคในบรอกโคลีเป็นสารอาหารช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกได้เป็นอย่างดี 8. มันเทศหรือข้าวโพดเป็นแหล่งรวมของคาร์โบไฮเดรตชั้นดีเนื้อสีเหลืองหรือสีส้มมีสารเบต้าแคโรทีนซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะย่อยสลายกลายเป็นวิตามินเอธรรมชาติซึ่งสำคัญช่วยบำรุงสายตาการมองเห็นตอนกลางคืนและลดความเสื่อมของลูกตาโดยเนื้อสีม่วงมีสารแอนโทไซยานินสูงเป็นสารอาหารที่มีคุณสมบัติสำคัญคือช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์และมีวิตามินซีสูงมากจึงช่วยในการชะลอวัยมีไฟเบอร์สูงหรือเส้นใยอาหารมากซึ่งมันเทศและข้าวโพดเป็นแหล่งของสารอาหารเบต้าแคโรทีนชั้นดีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันมีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีทำให้ผิวสวยและที่สำคัญมันเทศและข้าวโพดมีสารต้านมะเร็งที่สูงมากอีกด้วย 9. โยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวช่วยระบบการย่อยอาหารช่วยระบบขับถ่ายช่วยขัดล้างลำไส้ให้สะอาด
ชะล้างสารพิษจากงานวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาตีพิมพ์ผลงานที่น่าสนใจว่าผู้ที่ดื่มนมเปรี้ยวเป็นประจำจะมีอัตราการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายน้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มนมเปรี้ยวเลยซึ่งโยเกิร์ตและนมเปรี้ยวมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยระบบอาหารทำงานได้ดีขึ้นช่วยสังเคราะห์วิตามินบีและวิตามินเคให้กับร่างกายจึงเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันที่ดีนมเปรี้ยวมีคุณสมบัติกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรียในลำไส้นอกจากนี้โยเกิร์ตมีสารที่เป็นประโยชน์จำเป็นต่อร่างกายเยอะมากๆโดยการรับประทานโยเกิร์ตให้ได้วันละ1ถ้วยก็จะช่วยทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีมากขึ้นนั่นเอง10พริกสดควรรับประทานวันละ 3-4 เม็ดเล็กๆเพื่อเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าเพราะเนื่องจากพริกช่วยให้อารมณ์ดีพริกมีสารแคปไซซินจึงช่วยกระตุ้นสมองให้หลั่งสารเอนโดฟินคือสารแห่งความสุขออกมาเข้าสู่ร่างกายโดยพริกยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างภูมิต้านทานช่วยกระตุ้นการเจริญอาหารให้อร่อยมากขึ้นพริกช่วยกระตุ้นร่างกายอยากอาหารมากขึ้นอีกด้วยและพริกยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งโดยความเผ็ดของพริกช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยและพริกมีวิตามินซีบรรเทาอาการไข้หวัดลดน้ำมูกลดอาการปวดแก้อาการปวดเมื่อยตามตัวพริกอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมายโดยเฉพาะพริกวิตามินซีสูงมากเลยทีเดียวส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ